ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมช่วยทุกคนแล้วฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับสวัสดีคุณผู้ชมพี่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอามาด่วนเลยเอามาด่วนเลยเอาลงไปด่วนเลยเฮ้ยหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับครับผมมีวัคซีนปลาฉีดทีหายบ้าบ้าหนักกว่าเดิมแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมเรากลับมาในคอนเทนต์ TikTok ซีซั่นที่4เว้ยแล้ววันนี้นะครับทุกคนไอ้นี่มันดีดเกินเหตุหรือเปล่าวะนะแล้ววันนี้นะครับทุกคนอยู่กับผมไอ้ก้าแล้วก็ไอ้ฟ้านะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีคลิปไหนคลิปเด็ดฝากคนไลค์คนแชร์คนสไครต์ให้ถึง 10,000 ไลค์ไปเลยนะครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วต้องมาที่ตาผมก้มต่ำนิดหน่อยเจอตาสีแดงๆมองเข้าไปที่รักที่รักขาสำหรับคลิปแรกครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็น easy แล้วก็ simple trick อย่างนั้นหรอน่าจะเป็นสิ่งที่ผมเคยรู้แล้วหรือเปล่าวะคุณผู้ชมเขาบอกให้เอาม็อบ23ตัวใส่เข้าไปเว้ยแล้วกระโดดลงไปกดสเปคบ้าต่อทีโอ้มันเป็นการแบบแลนดิ้งปิ้วขึ้นไปอ่ะเรามาพิสูจน์ทฤษฎีแรกกันดีกว่าคุณผู้ชมว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะต้องใช้วัวอย่างเดียวเลยเหรอลองวัวดูก่อนเว้ยถ้าวัวไม่ได้ค่อยไปอย่างอื่นแล้วใช้เขาได้ไหมเขายิ้มสามตัวปลายิ้มสามตัวเรียงงันปับปับปับจะเลือกเขาขุดแค่บล็อกเดียวเว้ยฟ้าอย่างนี้แล้วเขาก็ทำแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเอาไว้23ตัว1 2 3 A few moments later โอเค23ตัวแล้วครับคุณผู้ชมทีนี้เราก็เกมโหมด0เอาว่ามีเขาจะบินแล้วกระโดดลงไป2ทีบินแล้วบิน What the fuck What the fuck Why My friendทำไมเพื่อนฉันตายเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองขออนุญาตใส่เกาะดูคุณผู้ชมเอามารีบลงไปแล้วกดสเปคบาร์2ทีปึ๊บปึ๊บไอ้จะมาตัวแตกแล้วเอาจริงผมว่ามันต้องรีบลงไปแล้วก็รีบโดดออกมาเว้ยไปนี่ไงโอ้ไปแล้วอ้าวล่วงแล้วผมว่ามันต้องอยู่ที่มุมมองด้วยเว้ยคุณผู้ชมนี่ไงอย่างจ๋ามันเป็นการแบบบลูสว้าวมันเป็นการแบบบลูสส่งคุณไปโลกหน้าแบบ 300% ถูกต้องไอ้บ้าจะร้องเปล่าได้มาจัดไปดูนะดูความแข็งแกร่งของปลาลูกบอลไปเลยเพื่อนเลยเงยหน้าขึ้นดิเงยหน้าไปแล้วอยากใครที่คะแนนไปอันนี้ผมว่าโคตรเจ๋งเลยนะเว้ยอันนี้ให้เต็มสูบเลยก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้ยัดกันนะครับแต่เครื่องเล่นนี้ก็มีข้ออันตรายอยู่คือถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะโดนบัวบีบอัดอย่างน่าสงสารสำหรับคลิปที่2ครับคุณผู้ชมมาถึงผมเห็นหน้าคลิปเพื่อนกำลังจ้องมองเราอยู่เว้ยมันเป็นอะไรอ่ะโอ้คนละคลิปเปอร์โดนอัดดูดำเรามาทดสอบนี้คุณผู้ชมผมงงว่ามันจริงเหรอคุณผู้ชมฮะจริงอยู่อ่ะมาถึงแบบหลอกคลิปเปอร์ได้จริงมึงเนี่ยตัวใหญ่ผมเล่นหรอวะไหนมาลองดูดิคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสร้างให้ผมแล้วก็ไอ้ฟ้าอยู่นะเอาละผมจะเสกคลิปเปอร์นะพร้อมยังพร้อมแล้วปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไม่เป็นไรแต่กูออกมาเนี่ยเป็นไรแน่นอนมันเฮ้ยเฮ้ยของจริงคุณผู้ชมแต่ข้อเสียของอันนี้นะคุณผู้ชมคือถ้าเราแอบในเนี้ยคลิปเปอร์มันก็จะอยู่ข้างหน้าเราตลอดอยู่ข้างๆเราอ่ะแบบอยู่แบบยืนเงี้ยแหละแบบติดกันเลยอ่ะไม่ไปไหนอ่ะสำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเหมือนเขาเอารถล้าง2อันมาแบบ VS กันเว้ยโอ้ยตาสายโคตรซิ่งคุณผู้ชมหืออย่างซิ่งอ่ะม
แหววเฮ้ยมันได้จริงเหรอฟ้ามันไปไวแบบประมาณกว่า10เท่าเลยป่ะคุณผู้ชมดูหน้าผมนะไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อมันไม่ถูกต้องไงฟ้าของที่เราคราฟมาแบบอุปกรณ์เยอะแยะมันจะไปสู้กับไอ้ลางโง่ๆอย่างนี้ได้ยังไงวะเออเชื่อเพราะอะไรรู้ป่ะเออเพราะมันเป็นไมค์คราฟยังไงอะลองดูคุณผู้ชมผมจะสร้างแบบขอเวลาสร้างแป๊บนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชม A few moments laterเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนทำตรงนี้นะครับคุณผู้ชมทำตามผมไปนะคุณผู้ชมทุบตรงนี้วางบนวางล่างทุบบนแล้วก็สร้างวงกลม1อันแล้วก็อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมจนถึงสุด1ล้านตำแหน่ง X ที่1ล้านเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาพิสูจน์กันดีกว่ามาดูว่ารางหนึ่งกับรางสองใครชนะคุณผู้ชมลองโหวตดูนะคุณผู้ชมในคลิปรางไอ้หยึกหยึกนี่ชนะใช่ไหมใช่พอเราทำจริงอ่ะไอ้นี่ชนะขาดลอยเลยนะเว้ยฉันชายอยู่ตรงนั้นนะหมายถึงเรื่องความยาวนะฉันชายอยู่ตรงบล็อกสีม่วงนะคุณผู้ชมเอาล่ะพร้อมยังฟ้าพร้อมนี่ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1และ2เตรียมนั่งผมจะดูจากมุมมองสูงนะมีแบบต่อให้ด้วยเหรออันนี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยคุณผู้ชมถือว่าต่อให้แล้วกันไปป่ะไปแหมรู้เอาหมดเอาละคุณผู้ชมมาเทสรอบท้ายผมว่าอันนี้เนี่ยไปป้าไม่นั่งหรอนั่งมาโอเค let's go let's go ป้าจะไปที่ไปเล็กหนึ่งไปจากแซงกับไปติดไปตัดโหเอาคือในยิปเขาใส่แบบพวกฮอปเปอร์ใช่ป่ะเออในคลิปเขาใส่เป็นฮอปเปอร์เป็นนั่งแทนคนเว้ยมันถึงจะไวกัดคุณผู้ชมโอ้โหต้องมีอะไรมานั่งใช่ต้องมีอะไรมานั่งถึงจะแบบไวมากคุณผู้ชมครับโคตรดีสำหรับคลิปที่4ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยถ้าดูจากคร่าวๆเขาวางไอ้เจ้าอาร์เมอร์สแตนไว้อยู่แล้วไงต่อเออเขาแบบมีอาร์เมอร์สแตนใส่อีไลต้าแล้วเขาเผาเผาอย่างนั้นหรอแล้วเป็นไงอ่ะเฮ้ยว้าวเอาละคุณผู้ชมเรามาทดลองดีกว่าว่าถ้าเราใส่อีไรต้าก้าวไหนจะทดลองอะไรหรอทำอะไรโอ้โหโคตรเสียงดังเลยนี่ไวฟ้าในนี่ไวฟ้าในคลิปเนี่ยเราแค่วางอาร์มอลสแตนใช่ป่ะว่างงี้แล้วก็ใส่ปีกพี่ให้น้องจุดไฟเลยมาจะจุดแล้วนะเออทำเพื่อนี่ครับจุดอย่างนี้คุณผู้ชมปราบโหตู้ตู้ไม่แล้วตู้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 ว้ายเฮ้ยปีกไฟโอ้มายใส่ได้ปะใส่ลองใส่ได้ด้วยคุณผู้ชมมันบินยังไงอะอย่างนี้โอ้โหก็เหมือนนกนางแอ่นอะตอนบินยังไงอ่ะเปิดแบบฟินิกซ์ปิ่งหักอ่ะบินบอเป็นเอาแล้วมันจะบินมาแล้วลาก่อนนะก้าวปีกอย่างเท่เลยกี่คะแนนดีไอ้ฟ้าอันนี้ให้เต็ม10เลยเออแต่ว่าจริงๆอันนี้คุณผู้ชมมันไม่สามารถทำได้จริงในMinecraftปกตินะเว้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผมให้ดูคอมมานด์นะนี่ครับคุณผู้ชมไอ้ด้านล่างเนี่ยผมจะใส่คอมมานด์ไว้เว้ยมีอย่างนี้เลยอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้กดเอาเองนะคุณผู้ชมคือถ้าเราเผาไฟปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นอันนี้เลยโอ้ไปดีกว่าคุณผู้ชมมือสำหรับคลิปที่5ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าบ็อกซ์เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างนั้นหรอคือแบบบ็อกซ์สามารถขยับได้หรอมันขยับได้โอ้โหลีคุณผู้ชมดูความยืดของมันดิอะไรอะอยู่ดีมันแบบโอ้โหมันเหมือนแบบ what เคยดูบิ๊กฮีโร่ป่ะก้าวแบบชิ้นส่วนอย่างนั้นเลยอะมันเหมือนแบบหุ่นยนต์แมชชีนาโนอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นไอ้ฝ้าอุ้ยมันขยายแล้วมันวงกลมโอ้โหดึกดื่นดึกดื่นโอ้แล้วดูได้เพชรดิแมชชีนาโนWhat เป็นเพชรแบบสมจริงเลยอ่ะหน้าจัดหน้าโดนจัดอ่ะ
โอเคครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมฝากคนละไลค์คนละแชร์คนละ Subscribe ด้วยนะครับผมเย้กดไลค์กดไลค์เออสำหรับ CG อันสุดท้ายน่ะคือถ้าผมสามารถทำเองได้นะผมจะทำให้คุณผู้ชมดูเลยนะเว้ยเอาเป็นว่าผมขออนุญาตไปศึกษาก่อนแล้วกันแล้วจะมาทำให้คุณผู้ชมดูจริงๆนะเว้ย